จันทบุรีเนี่ยเป็นแหล่งผลไม้นะมีทั้งหมดแหละเงาะมังคุดลำไยลองกองมีหมดอ่ะเราสามารถสร้างมูลค่าด้วยการปลูกทุเรียนปีนึงแล้วก็ผลไม้เนี่ยเมืองร้อนเนี่ยปีนึงเป็นแสนล้านบาทเราเรียกทุเรียนหมอนทองว่าเป็นทองคำบนดินเราลุ่มน้ำวังตะโนนเราป่าตะวันออกเนี่ยแก่งแมวเนี่ยเรามีทั้งมูลค่าจากการทำสวนผลไม้เรามีทั้งคุณค่าคืออะไรน้ำที่เราไปหล่อเลี้ยงคนจันทบุรีทั้งหมดไปหล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ EC อุตสาหกรรมเรากำลังจะมีอ่างเก็บน้ำ4หางก็คือคลองหางแมวคลองวังตะโนดคลองปากแกะที่เรายืนอยู่กันตรงเนี้ยแล้วก็คลองพะวาใหญ่มันมีแต่อ่างเนาะชาวบ้านอ่ะส่วนใหญ่เรายังไม่ได้ใช้เพราะว่ากรมชลเองอ่ะยังไม่ได้วางท่อกระจายน้ำให้กับชาวบ้านเนาะจริงๆตามหลักการสากลนะเมื่อคุณทำอ่างเก็บน้ำเนี่ยมีการเวนคืนที่ของประชาชนไปนะครับคุณก็จะต้องมองว่าประชาชนตรงไหนที่อยู่บริเวณเรียกว่านอกเขตชลประทานเนาะเขาขาดแคลนน้ำเนื่องจากเวลาคุณทำอ่างเก็บน้ำเนี่ยแน่นอนระดับน้ำใต้ดินระดับน้ำผิวดินต่างๆเนี่ยมันก็จะเทลงมาที่ระดับน้ำลึกที่สุดก็คือก้นอ่างก็ต้องรู้แหละว่าคุณต้องมีระบบการผันน้ำให้กับพื้นที่ที่อยู่บริเวณเหนืออ่างอย่าให้เขานอนกอดขอบอ่างไว้โดยไม่มีน้ำชาวบ้านเนี่ยคือต้องฝันเนาะฝันว่าอ่างเกล็ดเราก็จะได้มีน้ำใช้เราจะทำนู่นทำนี่เนาะเราก็ยอมเนาะยอมโค่นยาไม่มีรายได้สัก 2-3 ปีทุเรียนนะตอนนี้มันใช้เวลาการปลูกแค่ไม่เกิน3ปีเนาะมันก็มีลูกแล้วแหละแล้วมันต้องลงทุนตอนเริ่มแรกเนี่ยพี่ประมาณเท่าไหร่สูงมากเลยมากหลายล้านบาทแต่คุ้มแสนคุ้มอ่ะต้นหนึ่งตอนนี้นะกิโลละร้อยกว่าได้กำไรต้นหนึ่งเนี่ยประมาณ 20,000 บาทไร่หนึ่ง25ต้นได้กำไรปีละเท่าไหร่200,000 500,000เนี่ยเห็นยังคุณทำอะไรได้ถ้ามีน้ำเนี่ยการเกษตรอ่ะมันก็จะหลากหลายในพื้นที่เนี่ยถ้าไม่มีน้ำมันก็ทำได้อย่างเดียวละยางพาราถ้ายางพาราราคาตกต่ำปั๊บชาวบ้านก็ลดราอะไรก็โดนยึดกันไปเนาะลูกจะเรียนจบปริญญาแล้วเหลืออีกปีเดียวพ่อแม่ไม่มีเงินส่งก็ต้องเนาะคนจันทบุรีที่เป็นส่วนที่ด้านบนพื้นที่เนาะแถบภูเขาแถบแก่งแมวเนี่ยแล้วก็ด้านกลางทั้งหลายเนี่ยลงมาถึงนายามท่าใหม่เนี่ยก็หวังยิ่งว่าน้ำตรงนี้มาจะใช้เพื่อการเกษตรแต่ปรากฏว่า EC ขอแบ่งน้ำแต่แผนเดิมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาสร้างเสร็จ4อ่างเนี่ยเขาจะขอแบ่งน้ำเนี่ยตกปีละนะครับ70ล้านลูกบาศก์เมตรนะโดยเฉพาะหน้าแล้งนะจะแบ่งไปส่วนหน้าฝนอะไรพวกเนี้ยน้ำมันเกินอยู่แล้วถามว่าปริมาณน้ำฝนเยอะไหมมันพันกว่าล้านลูกบาศก์เมตรฉะนั้นน้ำมันก็เหลือพอที่จะเขาจะไปแบ่งให้กับ EC ซึ่งนั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรกับเกษตรกรจะมีปัญหาเฉพาะหน้าแล้งในนี้ก็หมายถึงช่วงหน้าร้อนกับหน้าหนาวแต่ปรากฏว่าตอนสร้างอ่างเก็บน้ำปากแกะอ่างแรกเสร็จเนี่ยนะครับมีการแบ่งน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ใช้จริงเนี่ยเพียง 10% อีก 90% เนี่ยไปที่ EEC ก็คือไปที่ระยองนะครับเราก็เข้าไปสอบถามกรมชลว่าอ้าวคุณผิดสัญญานี่คุณบอกว่าคุณจะผันในหน้าฝนแต่ทำไมคุณมาผันในหน้าแล้งกรมชลก็บอกตรงนี้มันไม่ใช่เป็นการผันน้ำขอแบ่งปันเราเองก็นะก็อึ้งแหละว่าเออมันก็เป็นไปได้นะเขาจะเอาเนี่ยเขาจะทำอย่างไรมันก็ได้เนาะถามว่า EC ใช้น้ำเยอะกว่าเราไหมใช้เยอะกว่าแน่นอนนะครับจังหวัดที่ใช้น้ำเยอะๆน่ะใน EC เนี่ยจะมีจังหวัดระยองนะถามว่าทำไมเพราะว่ามีพวกโรงไฟฟ้าแล้วก็โรงงานปิโตรเคมีเข้าเยอะที่สุดนะครับส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเทียบมัน EC ด้วยเนี่ยโอเคสัดส่วนการใช้น้ำยังเป็นเกษตรกรรมอยู่นะครับส่วนในจังหวัดชลบุรีเนี่ยสัดส่วนการใช้น้ำเนี่ยจะเป็นอุปโภคบริโภคแล้วเมื่อก่อนมีโควิดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวถัดมาก็จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมวันนี้คนที่ปลูกไปแล้วเนี่ยเห็นต้นโตๆเนาะนั่นน่ะคือเขามีความหวังเนาะว่าจะได้ใช้น้ำจากในที่สุดมันก็ไม่ได้เขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองโดยการซื้อน้ำบ้างอะไรบ้างเมื่อปีที่แล้วอ่ะคนประเภทที่ผมพูดเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนผมเนาะใช้เงินซื้อน้ำไป 70,000 จริงๆอ่ะการประกาศเจตนารมณ์จันทบุรีเป็นมหานครผลไม้ประกาศก่อนมี EC ซะอีกประกาศตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติที่10ปีแล้ว EC เนี่ยมาที่หลังแต่ปรากฏพอทำจริงเนี่ย EC มาก่อนถามว่าทำไม
พราะคำสั่งคสช.กาดกลางมีความหวังที่จะได้ใช้น้ำจากอ่างเนาะเพราะผมไม่ได้ใช้อันนี้น่าเป็นห่วงมากว่ามานครผลไม้ที่จะมีปัญหาแบบนี้เพราะว่าน้ำนี่เป็นปัจจัยสำคัญของเกษตรกรรม